สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้นะครับก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับในหัวข้อเดียวกันก็คือสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA ติดเชื้อโควิดสูงมากในเอพิโซดที่2นะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาถ้าเสียงหรือภาพไม่ชัดอย่างไรออบอกได้นะครับ ผมทำไลฟ์เนี่ยผมพยายามใช้เวลาให้สั้นที่สุดเพื่อให้คนที่เข้ามารับชมเนี่ยนะก็ได้สาระไปเต็มๆคือข่าวนี้ผมต้องโต้แยงนิดหนึ่งนะครับเหตุผลต่างๆเนี่ยอขออนุญ,ญาตนะครับสอบอคแจ้งนะครับสอบอคแจ้งชัดอบทบอสารัะ นะครับหรือว่าเสนาธิการเน่ยพราเข้าใจว่าแปลกันผิดเสนาธิการฐานบกสหรัฐเนี่ยเข้าไทยระยะสั้นไม่ต้องกักตัวคือประเด็นว่าเข้าระยะสั้นหรือไม่เนี่ยด้วยความเคารพท่านโฆษกสบ,บคแล้วก็นายแพทย์ทวีสินนะครับด้วยความเคารพนะครับผมทราบอยู่แล้วว่าผมไม่ใช่หมอผมไม่สเสอะไปเ,เทียบชั้นกับคุณหมอนะครับมาอ่านข่าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวิจารณ์นะครับ คุณหมอนะครับในแพทย์ทวีสินเนี่ยโฆษกสบคกล่าวย้ำถึงข้อกังวลกรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยของพอบทบสหรัฐอเมริกาและคณะจะต้องกักตัว14วันหรือไม่ในการเดินทางไปเยือนในฐานะแขกรัฐบาลโดยระบุว่าทางสหรัฐยินดีให้ความร่วมมือกับมาตรการที่ต้องดําเนินการ6ข้อนะครับแล้วก็เป็นดนนเป็การเดินทางเข้ามาเป็นคณะหรือชุดเล็กเดินทางระยะสั้นเน้นย้ําว่าเดินทางระยะสั้นมาวันที่9นะครับ ออกจากประเทศที่1ิบตรวจเชื้อก่อนมาแล้วต้องมาตรวจเชือ้อที่ไทยด้วยโดยทางการไทยจะจัดกลุ่มติดตามทั้งหน่วยความมั่นคงและเจ้าที่สาธารณสุขจํากัดพื้นที่ในตารางเมตรนะครับคิดว่าตบไปนะคงไม่ใช่คุกเป็นตารางนะครับขอบคุณคุณวันนะครับและไม่ไปในสถานที่สาธารณะรวมถึงไม่ใช้ระบบอโทษรวมถึงใช้ระบบขนส่งส่วนตัวด้วยนะครับคือเนี่ยนะครับผมขอโต้แย้งหน่อยผมว่า คุณหมอคุณหมอชี้ประเด็นผิดนิดหนึ่งทำไมครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ย22ท่านท่านดูนะครับผมทำเนี่ยผมเตรียมตัวอย่างมากนะฮะอ่ะดูนะครับเอาข้อมูลมาชนกันเลยนะครับอ่าขึ้นไหมอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเอาหน้าผมมาด้วยท่านดูท่านดูข้อมูลที่ผมเอามาชนนะครับผมเอาเนี่ยผมเอาข้อมูลมาชนสอบคอไม่รู้สอบคอ ถแถลงหรือเปล่านะครับสวสดีคุณติวรัตน์นะฮะดูนะครับเมื่อเช้านี้ผมรายงานว่าวันที่ห้านะเดี๋ยวขยายให้ดูนะฮะด,ขด,ดูข้อมูลดูดีข้อมูลดีๆนะฮะเรายันกันด้วยข้อมูลนะฮะวันที่5้าครับวันที่5เฉพาะวันที่5้วันเดียว ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การรายงานข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับบอกว่ามีผู้ป่วยโควิด19ที่ยืนยันแล้วว่าป่วยคือโพสิทีฟ51933เฉพาะวันที่5กรกฎาวันเดียวประเด็นคือการเดินทางเนี่ย ผมขอเถียงหมอทบีสินนะครับขอเถียงสบคนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังลองฟังดูแล้วกันว่าผมมีเหตุมีผลไหมคือเราไม่มีเชื้อมาต้อง3 0 4สวันแล้วเชื้อมันมาจากต่างประเทศคนไทยเนี่ยปิดกิจการกันมา3เดือนเพิ่งจะได้เปิดวันที่1กรกฎาแล้ววันที่9เนี่ยคุณจะต้องเอาประเทศไทยเนี่ยมาเสี่ยงกับคน6คนจากประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อมากที่สุดในโลก นะฮะโดยเฉพาะวันนี้ครับผมไม่ได้โกรธไม่โมโหนะฮะจะเน้นย้าให้นะฮะท่านดูนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ฮะสวัสดีคุณโลสกุลฮะวันนี้อัตราการติดเชื้อของสารัฐอเมริกาที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นอีกจาก51933เป็น57186 5 7 1 8 6. 6ลายที่ติดเชือ้อเฉพาะรายงานวันที่6กรกฎาและเกาะกลุ่มมาอย่างนี้ตลอดครับ ห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามห้าหื่นสาอยต่อวันนะครับห้าหมื่นง้อยที่สุดสกรกฎาสี่หมพัน้าหกคนเพิ่มขึ้นวันละเจ็ดเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งหมื่นเพิ่มขึ้นน้อยลงไปหนึ่งันเพิ่มขึ้นน้อยลงไปพันสริเพิ่มขึ้นมานน้อยลงไปเห็นไหมฮะนี่คือตัวเลขที่เอามายันกันเลยครับ ผมก็ไม่รู้ว่าหมอเขาถแถลงถแถลงอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเอาตัวเลขมาชัดๆอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยท่านดูอย้อนกลับไปก็ได้นะฮะเอาตัวเลขมายันกันอย่างนี้เลยฮะแคนาดามีเท่าไหร่ครับอัตราการติดเชือเอ้อหนึ่งแสนย้ายมาสหรัฐอเมริกา2ล้าน8ปดแามหมื่นสาราลายตายแสนสองเก้าสี่ร้อยแปดลายครับ นี่แหละคือประเด็นครับนี่แหละคือประเด็นผมคนตัวเล็กๆไม่ได้มีอำนาจไม่เป็นโคษกสบคไม่ได้เป็นเจ้าที่รัฐผมคือตัวประเด็นใช่ครับแล้วคนไทยที่ตกค้างอีกต้องเยอะคนสัญชาติไทยที่ตกค้างที่ต้องต่อคิวรอคิววันละร้อยลาย200ลายต้องมีใบอนุญาตจากสถานทูตต้องมีใบ fit to fly นะครับกลับมาต้องกักกันอีก14วันไม่มีข้อยกเวน้น แต่ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดครับถ้ายังไม่เทียบกับคนไทยก็ได้นะบอกอ้าไม่เหมือนกันประเด็นที่ใหญ่ที่สุดที่ผมโต้แยง้งขอให้ท่านผู้ชมดูเอาหน้าผมออกไปเลยเนี่ยผมพูดแล้วก็รู้สึกเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับอ้าวเอาหน้าเอาเอาเอา,เอาทั้งหมดนี้ออกไปแล้วท่านดูชัดๆให้เห็นชัดๆเองนะคือท่านจะเอาประเทศไทยท่านจะเอาราชนจาจักรไทย ที่ไม่มีอัตราการติดเชื้อจากต่างประเทศมาเป็นเวลา30-40วันแล้วท่านจะเอาไปเสี่ยงกับอัตราการติดเชื้อที่สูงที่สุดของโลกคือประเทศสหรัฐอเมริกาทำไมเอาไปเสี่ยงทำไมครับนี่ดูครับโดยภูมิภาคภูมิภาคอเมริกา5ล้าน8อันนี้คืออเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้ยุโรปครับ2ล้าน7ทวนออกกลาง1ล้าน1 เซาว์อีสเอเชีย9ก้าแสนสี่แอฟริกาสามแสนหกเวสเทิร์นแปซิฟิกสองแสนกว่านี่ครับท่านดูคอนเฟิร์มเคสครับของอเมริกานี่คือทั้งทวีปนะห้าล้านครับแล้วดูเจาะไปเป็นประเทศครับเนี่ยนักคงนักข่าวหรือว่าใครๆต่างๆที่ฟังนะฮะผมไม่กล่าวหาผมเอาตัวเลขมายืนยันนะ่ะท่านดูวันนี้อ่ะนี่นะขยายให,ดใหดยดด้ดูให้มันชัดๆเลยท่านมาดูดูดูให้มันชัดๆนะฮะวันนี้วันเดียวอะ่ะ วันนี้วันเดียวครับอ่อันนี้ขยายมากไปนะฮะผมผมกลัวไหมผมกลัวสิครับเพราะถ้ามันติดอีกรอบหนึ่งอ่ะไอธุรกิจที่เพิ่งเปิดมาไม่กี่วันเนี่ยเจ๊งคุณปิดครับแล้วคุณจะปิดท้วนหน้าปิดวานแห่เนี่ยคุณถามว่านายทหารเนี่ยถ้าสมมุติเขาไปปัสสาวะในห้องน้ำเนี่ยเจ้าที่จะตามไปดูไหมครับว่าเขา ควักมาถูกวิธีหรือเปล่านึกออกไหมฮะนึกออกไหมครับคุณสารุดาคือผมเถียงอย่างนี้นครับว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นหรือไม่สั้นแต่เราจะเอาประเทศเราไปเสี่ยงทําไมนะครับเอาเฉพาะวันนี้นะครับเนี่ยเฉพาะวันนี้เห็นเห็นไหมครับเนี่ยผมเนี่ยเฉพาะวันนี้นะฮะห้าหมื่นเจ็ดนะฮะ,นะฮะเอาเจาะไปเป็นประเทศเลยก็ได้เนี่ยผมทําอะไรผมเอาข้อที่จริงมายืนยันนะ,ะเนี่ยนะฮะเฉพาะวันนี้เนี่ย 57,186เมื่อวานนะครับหวันหลังจากวันชาติสหรัฐอเมริกาที่หลายๆคนไปแล้วไม่ใส่หน้ากากเนี่ยความเขิลก็ลงไปแล้วก็ลบแล้วนะฮะแหมนะ51,933ครับวันที่5รกรกฎาในประเทศสหรัฐอเมริกาวันชาติเขาครับติดเชื้อต่อวันนะฮะ5 3 2 1 3แล้วในทหารนั้งวกท่านเนี่ย เป็นมนุษย์ถ้ำเหรอไม่มีลูกไม่มีเมียไม่ไปไม่ได้ไปฉลองวันชาติเหรอท่านคิดว่าหน,หนายทหารเหล่านี้เขาไม่ได้ฉลองวันชาติเหรอสมมุติเขาฉลองวันชาติวันที่สี่อสมมุตินะครับเอาะ่ะเขาตรวจ p t เออ RT PCR เนี่ยตรวจสารคัดหลั่งเนี่ยนะครับถ้าผมเรียกไม่ผิดนะฮะดูดูเลยก็ได้ตรวจอะไรอาดูเลยก็ได้ตรวจอะไรนะครับนี่คือคําสั่งสงบคนะฮะนี่ผมสู้ยันด้วยข้อเท็จจริงนะฮะนะฮะผมอาจจะเป็น คนตัวเล็กๆนะฮะแต่ท่านถ้าดูนะฮะเขาต้องตรวจอะไรเขาต้องตรวจ rt pcr เนี่ย72ชั่วโมงก่อนเดินทางฉะนั้นเขาต้องเดินทางในวันที่8นะครับามาถึงสิงคโปร์เขาช้ากว่าเราก็8 7 6อะฉะนนั้นเขาต้องตรวจวันนี้แล้วครับในทาหาร6ท่านเนี่ยต้องตรวจเชื้อวันนี้และ6ใช่ไหมครับเพราะว่าต้องไม่เกิน72ชั่วโมง ก็ต้องตรวจวันที่ 6, หรือไม่ก็วันที่ 7, หรือไม่ก็วันที่8เพราะว่าเขาจะมาถึงสิงคโปร์ประมาณวันที่ 8, วันที่9แล้วก็เข้าไทยนะฮะเข้าใจว่ามาลงสิงคโปร์ก่อนนะฮะอันนี้ไม่ทราบกาหนดการชัดเจนนะเท่าที่รู้เนี่ยคือถึงไทยวันที่9อยู่วันที่9บินออกวันที่10แต่ท่านผู้ชมผู้ฟังครับจะเสี่ยงทําไมจะเสียงทําไมครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วเพื่อมาโจมตีสบครหรือว่าเพื่อมาโจมตีรัฐบาลนะแต่ว่าจาเสียงทำไมครับเราจะเอาประเทศเราไปเสียงทำไมรู้จักซูมไหมครับหน่วยทหารเนี่ยทางฝ่ายหน่วยทหารเนี่ยก็ใช้ซูมนี่นะฮะ,อะขอโทษฮนะเดี๋ยวเอาแชร์ใหม่ดูตรงนี้นะฮะ เอาใอม่เอามาอาันนี้นะฮะให้ดูอีกทีนะตัวเลขมันสูงมากผมว่าสูงที่สุดในโลกแล้วล่ะนะฮะเนี่ยท่านดูฮะอ่าดูอ่าผมเอาหน้าผมเล็กๆก็ได้เห็นไหมครับเฉพาะวันนี้ห้าหมเนห้ยแปดสิแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำลังทะเลาะกันวุ่นวายที่สุดนะหลายๆคนของพรรคเดโมแครตก็บอกว่าต้องใส่หน้ากาก นะครับรัฐบาลระดับรัฐของเขาก็บังคับให้ประชาชนใส่หน้ากากประธานาธิบดีทรัมป์เห็นไหมครับเห็นทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยไหมครับผมเดาว,ว่าเขาคงต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งแทบจะน้อยครั้งมากที่จะใส่หน้ากาก,ากอนามัยนะครับมันจะมีภาพออกมาหลายๆครั้งนะครับท่านทูตไปพบคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ท่านทูตจัดงานวันชาติอเมริกามีรมัฐมนตรีหลายท่านไปมีคุณหมอบุ๋มไปทุกคนไม่ใส่หน้กกากากหมดเลยถามว่าท่านทูตเสี่ยงไหมท่านทูตไม่เสี่ยงเพราะว่าท่านทูตเนี่ยนะครับผมเดานะครับว่าท่านทูตเนี่ยก็คงพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นระยะเวลาน,านานกว่า14วันแล้วเพราะฉะนั้นตัวท่านทูตเนี่ยไม่เสี่ยงแต่เราคือสิ่งที่สบคเนี่ยบอกทุกคนวันนี้วันนี้โควกสวบค ก็บอกอย่าขาดตกต้องใส่หน้าขากอนามัยนะนะครับแต่เจ้านายคุณไม่ใส่เองนะสื่อหลายสื่อเลยลบไม่รายงานกันถามว่าทำไมต้องรายงานเอา้าเ้าคุณเป็นคนที่เป็นรัฐบาลมีอำนาจคุณเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณไม่ทำแล้วใครจะทำนี่คือปัญหาสังคมไทยไงผมคิดแล้วเนี่ยทำไม เด็กสมัยใหม่ถึงไม่เชื่อผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ไม่ทําะผู้ใหญ่ไม่ทําคุณให้เด็กอะอยู่ห้องพัดลมแต่ครูสอนเด็กอะอยู่ห้องแอร์ผมเคยถามออกแล้วไมครูอยู่ห้องแอร์อ๋อครูกับเด็กไม่เหมือนกันเอา้าแล้วครูไม่ติดเชื้อได้เหรออนะครูก็ติดเชื้อได้แต่เด็กมันต้องอยู่พัดลมทั้งวันใส่หน้าขากอนามัยแต่ครูอยู่ห้องแอร์ครับ นี่คือปัญหาของสังคมไทยไงที่ผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่อย่างรัฐมนตรีไม่ใส่หน้ากากนะไหมแต่ไปเที่ยวรอนรงบอกให้คนอื่นใส่นี่คือปัญหาที่บอกว่าคนไทยกลับมาต้องกักกันสิบสี่วันเราบอกเราเป็นประเทศมีเอกราชเรามีความเท่าเทียมกับนานา,นาประเทศทําไมเราต้องไปเสี่ยงท่านจะอยากซื้ออาวุธท่านจะอยากซื้ออุปกรณ์ต่างๆซูมคอนเฟอเรนซ์ครับ สตรีมยาหาดก็ได้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยทำไมเราต้องเสี่ยงเสี่ยงแล้วใครรับผิดชอบอีกประเด็นหนึ่งคือเสี่ยงแล้วใครรับผิดชอบครับเสี่ยงแล้วใครรับผิดชอบก็คนไทยนี่แหละคนที่ทำงาน MK ทําทำงานไอสยามบาร์บีคิวน้องก้อนน้องอะไรทั้งหลายเดี๋ยวก็ปิดกันอีกห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ต้องปิดอีกวัดว่าอารามถ้าไอคนที่มาต้อนรับเกิดติดเชื้อก็ต้องไปกักตัวไล่ trace and track ไปเรื่อย รทหารก็ฮึมๆึมอีกตอนนี้เราคุมสถานการณ์ได้แล้วไม่ใช่เหรอมันคุ้มกันไหมครับที่จะเอาประเทศเอาชีวิตของคนไปเสี่ยงกับอัตราการเสี่ยงของคนหกคนที่มาจากประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนี้ณนะวินาทีนี้มันคุ้มกันไหมถามตัวท่านเองสิครับมันคุ้มกันไหม คนไทยอีกกี่ร้อยคนที่ต่อคิวรอจะกลับประเทศไทยยังไม่มีคิวยังไม่ได้ฟิตทูฟลายยังกลับมาไม่ได้กลับมาแล้วก็ต้องกักกันอีก14วันภรรยาสอสอพักก้าไกลสอสอณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิสอสอเทงเขตบางแคก็ต้องกักตัวคุณจะเป็นภรรยาสอสอคุณจะใหญ่ขนาดไหนก็ต้องกักกัน14วันเพราะอะไรเพราะคุณเห็นว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องทํา ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงธรรมดาทำงานไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรแต่คุณบอกไม่ได้แต่นี่คุณมาจากประเทศที่อัตราการติดเชือ้อย้ําครั้งที่8ครับประเทศสหรัฐอเมริกาตามข้อมูลรายงานของ world health organization ณนะวินาทีนี้เป็นประเทศที่มีอัตราการติดเชือ้อสูงน่าจะเป็นลำดับที่หนึ่งของโลกแล้วล่ะถ้าผมเนี่ยผมก็ไล่ดูไล่หาดูเนี่ยนะฮะ เนี่ยฮะแคนาดาเท่าไหร่ครับแสนห้าสหรัฐสองล้านแปด 2, อ่ะดูลงมาหน่อยครับอ่ะลงมานิดนึงตรงนี้เท่าไหร่เม็กซิโกเท่าไหร่ 2, 2, สองแสนห้าสองสหรัฐเท่าไหร่สองล้านแปดอ้าวลงมาอีกเพราะเม็กซิโกยังถือว่าเป็นนอตอเมริกาลงมาอ่ะที่เขาบอกว่าติดเชื้อกันเยอะๆท่านดูบราซิลเท่าไหร่ล้านห้าเจ็ด บราซิลยังน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาเลยที่เบอกบราซิลจะเป็นแหล่งระบาดใหม่ขอโทษครับบราซิลยังน้อยกว่าสหรัฐเลยแล้วเพื่ออะไรนะฮะผมเนี่ยอดลนทนไม่ไหวต้องมาทำอีกรอบหนึง่งนะฮะคือคือเพื่ออะไรเนี่ยท่านดูท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยที่ที่หลงเข้ามาดูท่านดูเอาสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายจริงๆเนี่ยวันนี้วันเดียวเนี่ย 57,186คนนะฮะรายนะครับที่ติดเชือ้อโควิด19วันที่5 51,933รายวันที่4รกรกฎาวันชาติครับ53,213รายต่อวันนะครับวันที่3ครับวันที่3เท่าไหร่ครับดูวันที่ 3, 3 54,271วันที่2 43,556วันที่1 35,757 วันที่30มิบถุนา4ี่มืนหนึ่งวันที่ยี่สิบ้าี่หมื่นสี่วันที่28่สิบแปดี่มื่นเพอเดเพอเดต่อวันครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะว่าเนี่ยคือมันไม่ใช่ประเด็นว่าโทษนะฮะอ่ะเปลี่ยนหน้าแล้วใช่ไหมอ่ะขอโทษทีดาราหนุ่มดับอะไรนี้ไม่เกี่ยวนะฮะขอให้ดูข่าวนี้นะฮะ มันไม่ใช่ประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นว่าเข้าไทยระยะสั้นคุณหมอเข้าใจผิดด้วยความเคารพนายแพทย์ทวีศิลโคศกสบคคุณหมอเข้าใจผิดครับประชาชนเนี่ยเขาหาข้อมูลได้และเขาถามผมถามคำถามเดียวว่าทำไมครับสมมติมาจากประเทศที่อัตราการติดเชื้อต่ำเช่นลาวเช่นเวียดนามเช่นไต้หวัน อย่างเนี้ยนะครับยังมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับลาวนี่ไม่มีมั้งครับตอนนี้ไต้หวันน่าจะน้อยมากๆนะครับเวียดนามก็น่าจะน้อยมากๆแหละแต่นี่ซารัดครับทานโทษซารัดครับวันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นล 50, แล้วเมื่อไหร่ครับจะเป็นคนที่โชคดีหรือโชคร้ายครับนะฮะ ก็ที่มาไลฟ์ครั้งนี้อีกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าโชคร้ายท่านนั่นแหละที่ดูอยู่อะ่ะเดือดร้อน Work from home ครับ Work นน์นานๆมากๆไม่ต้องไป Work เลยครับห้างร้านปิดปิดแล้วทำยังไงค่าไฟขึ้นใช่ไหมครับเงินเยียวยายังมีเหลือไหมไม่มีหมดแล้ว5,000 3เดือนสิ้นสุดมิถุนากรกฎาโนมอบอจีหมดแล้ว ถ้าไม่ออกมาใหม่ไม่มีแล้วเงินช่วยเหลือครั้งเดียวของกลุ่มผู้เปราะบาง3,000บาทที่เพิ่งโอนไปหมดแล้วครั้งเดียวถ้าตกงานอีกทำยังไงถ้าต้องปิดกิจการอีกทำไงครับเรานี่แหละไม่ใช่ประเทศสหรัฐเขาไม่มาช่วยเราหรอกครับลำพังประเทศเขาเขาก็จะเอาตัวไม่รอดทั้งเหตุการณ์ประท้วงเรื่องการกระทำต่อคนผิวสีทั้ง เหตุการณ์อัตราการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยอาจจะทำให้ทรัมป์เนี่ยซึ่งผมฟันธงมาตลอดว่าจชนะเลือกตั้งนี้จะแพ้เอาได้ง่ายๆนะครับจะแพ้เอาได้นะฮะมีฐานสารัฐมาฝึกรบที่ไทยด้วยใช่ครับมันคุ้มไหมคือเออเนี่ยคุณคุณมารังถามว่าทำไมเลื่อนไม่ได้ผมถามแค่นี้ว่าถึงคุณจะมาแล้วเพื่อจะมาซื้ออาวุธกันจริงๆนะครับ เขาไม่บอกหรอกเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องความลับทางการทหารผมเข้าใจกรรมธิการเนี่ยถ้าจะทํากันจริงๆในอนาคตนะฮะต้องทํากรรมธิการชั้นความลับนะครับตั้งเขาไปเลยครับให้สภาตั้งมามีใครบ้างมีหลังซีมันโลมีใครมีใครที่เป็นสสไปเป็นกรรมธิการชั้นความลับเรื่องทหารแล้วให้เขาถกไปไม่ต้องจดบันทึกไม่ต้องอะไรเพราะนั้นเขาไม่บอกเขาไม่เปิดเผยแน่นอนอันนี้ผมผมเห็นด้วยกับฝ่ายทหารแต่ถ้าคุณจะซื้อวุฒิกันจริงๆเนี่ย ถ้านะครับถ้าผมไม่รู้นะผมเดาคุณใช้ซูมวิดีโอคอนเฟนเซช์ไหมคุณใช้อีเมลได้ไหมคุณใช้อะไรเว็บเอ็กซ์คุณใช้ Microsoft Teams ใช่ไหมถูกไหมครับคือคือมันมันคุ้มที่จเสีย่ยงไหมสำหรับทุกคนเนี่ยพยายามจะบอกโอ้โหประเทศไทยเนี่ยนะสู้ในอัตราการติดเชื้อมาอย่างดีมากนะครับ อย่างดีมากเนี่ยเห็นไหมครคุมอยู่ผมชมให้เครดิตรัฐบาลให้เครดิตเจ้าที่รัฐทุกท่านผู้ว่านะครับคุณหมอพยาบาลประชาชนคนไทยทุกคนนะฮะที่เสียสละเสียสละช่วยกันหมดสนามมวยก็หมีนาครับแล้วใครจัดสนามมวยเวทีลุมพินีใครจัดครับซุปเปอร์สเปดเดอร์ของไทยอ่ะไม่ใช่โบสนะแต่เป็นสนามมวยหมีนาเราไม่เรียนรู้จาก เหตุการณ์ที่ผ่านมาเหรอนั่นแหละครับสนามมวยหกมีนาทําให้ต้องชัดดาวประเทศไงทําให้ต้องปิดประเทศทําให้ต้องปิดทุกอย่างทําให้คนที่เขาตกงานในกรุงเทพเป็นล้านๆคนต้องเดินทางกลับไปยังภูมินลาเนาเพราะใช้เขาอยู่ทําอะไรอยู่เขาก็อดตายถูกไหมครับอยู่เขาก็อดตายแล้วแล้วคุณจะเสี่ยงกับประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในโลก ทำไมผมมีคนดูยีบสองคนผมก็กราบขอบพระคุณแล้วครับแต่ให้ช่วยยีบสอท่านเนี้ยนะผมไม่ได้ทําแล้วแบบจะได้สปอนเซอร์ส่งดงส่งดาวอะไรไม่มีเลยนะครับผมทําเองผมอยากจะบอกว่าเข้าไปดูเลย WHO เข้าไปดูเลยแต่ละประเทศเนี่ยเนี่ยผมเปิดให้สดๆตอนนี้เลยก็ได้อ่ะเราลองมาดูประเทศไทยบ้างก็ได้เห็นไหมครับนี่ท่านดูอ่ะ อา้าวดูครับภูมิใจไหมภูมิใจให้เครดิตรัฐบาลด้วยเอา้าว่ากันตรงๆเลยให้เครดิตรัฐบาลอัตราการเชื้อเท่าไหร่ครับ1 2ึ่งสอี่ห้าคนแล้วมาจากต่างประเทศอยู่ในมาตรการกักกันทุกคน5คนแล้วอยู่ในมาตรการกักกันทุกคน5คนกับคอนเฟิร์มเคสสามพ แล้วคุณไปเสี่ยงกับอะไรครับเนี่ยจากประเทศไทยนะครับคุณไปเสี่ยงกับสองแสนโทษไม่ใช่สองแสนนะสองล้านแปดจากห้าคนของเราเดลี่รีพอร์ตรายงานการติดเชื้อวันนี้ห้าคนของอเมริกาห้าหมื่นเจ็ดหนึ่งร้อยแปดสิบหกคือจะเกษียณแล้วหนึ่งตุลาเนี่ยเข้าใจ จาก,กเกษียณหนึ่งตุลาเนี่ยผมเข้าใจครับแม้มันก็เป็นเกียรติประวัตินะครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรต่างๆแต่ประชาชนจะยกย่องสนเสริญท่านมากๆเลยถ้าท่านเป็นนายทหารผู้กล้าและท่านลุกขึ้นมาบอกผมเห็นแก่ประชาชนทุกท่านผมท่านตบเท้าเลยนะฮะทุบโต๊ะเลยผมขอเองครับท่านนายกท่านผอ,อสบคผมขอเองครับผมขอ เลื่อนหรืองดการมาของเจ้าที่ของบุคคลสัญชาติอเมริกันถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ทหารเนี่ยคุณมาคุณก็ต้องกักกัน14วันแต่นี่คุณจะไม่กักกัน14วันนี่มันคือการแสดงถึงอำนาจนะครับเนี่ยไทยแลนด์3,195คอนเฟิร์มเคสตาย58เห็นกันอยู่ไหมครับเนี่ยผมก็ไม่ได้มอนิเตอร์เลย ขอโทษทีเดี๋ยวนะฮะผมมอนิเตอร์ในในในมือถือผมหน่อยโอ้ผมไม่เข้าใจจริง,รงๆเลยว่าเขาเข้าใจจิตใจคนที่แบบต้องทํามาหากินไหมคนที่เป็นคนไทยที่แบบไม่รู้อินูอิเนเอไหมแล้วแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วใครรับผิดชอบก็คนพวกนี้แหละครับพวกเรานี่แหละครับที่ต้องรับผิดชอบท่านดูนะฮะอาสงท้ายท่านดูคอนเฟิร์มเคสของไทย3า9พนะครับอัตราการเสียชีวิต58 ท่านดูคอนเฟิร์มเคสของสหรัฐอเมริกาครับ2,833,552คนอัตราการตาย1 2 9 4 0 8ชีวิตโอ้ยมีกดหัวเราะมาด้วยเห็นไหมครับคือเราเนี่ยเป็นพี่เบิ้มนะโอนนี้น้ำลายผมกระจายแล้วเราเนี่เป็นพี่เบิ้มเอาแคบเดียเท่าไหร่แคมโบเดียยัง141เคสของเรา3,195 เวียดนามเท่าไหร่ครับเวียดนาม355ร้อยห้าไหมครับลาวเท่าไหร่ดูลาว19บเก้าเดศูเออทำไมคุณไม่อย่างนี้ล่ะถูกไหมครับลาว19บเกดศูนถ้าคุณเอาแบบประเทศที่แบบผมว่าสูงสูงกว่าจีนอีกด้วยมั้งตอนนี้ใช้หน้าเท่าไหร่ครับใชน่าแปดหมื่นห้าอัตราการติดเชื้อทัเตอร์แปดหืนห้าตายสี่พันหก อเมริกาสองล้านแปดตายแสนสองเก้าครับขอโทษครับอเมริกาสองล้านแปดตายแสนสองเก้าแล้วบอกว่าเรากลัวคนจีนผมก็กลัวคนจีนนะไปดูคนจีนครับแปดหมืนห้าอ่ะเข้าไปเลยครับคือไม่รู้จะเอาข้อมูลไหนอะ่ะก็เอาข้อมูล ของ WHO แล้วกันมันอาจจะยังไงมันก็เป็นข้อมูลที่มันก็เนี่ยนะฮะ,ะไปดูนะฮะอ่ะาไชน่าเท่าไหร่นี่รัสเซียมองโกเลียอ่ะไชน่าท่านดูไชน่าอ้าไชน่าไชาน่าวันนี้เท่าไหร่ไล่ดูไชน่าครับนี่ไชน่าวันนี้เท่าไหร่นี่จุลายนหกคอนเฟิร์มเคสสิบสี่เคสนะครับเชื่อได้มากเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่อละก็รายงานตามเนี้ยจุลายนหก ใชน่า14เคสเอาคอนเฟิร์มทั้งหมด8 5 0 0 0เอาประเทศอื่นอ่ะประเทศไหนเอาประเทศญี่ปุ่นก็ได้อ่ะนะฮะญี่ปุ่นเท่าไหร่อ่รารัสเซียอ่ะผิดประเทศญี่ปุ่นอ่ะท่านดูสิครับวันนี้ญี่ปุ่นเท่าไหร่ญี่ปุ่นวันนี้เท่าไหร่ครับ253มคอนเฟิร์มเคสทั้งประเทศนะครับ253คอนเฟิร์มเคสเห็นไหมครับเขาบอกโอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมีเพื่อนหมออาจารย์ ญี่ปุ่นะโตเกียวอะกลับมาอยู่ในสถานการณ์สภาวะไม่ได้ประกาศนะบอกสภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับเท่าไหร่หนึ่งร้อโอสารัตนี่โอ้ my god นะครับผมไม่ได้มาเฟกนิวส์อะไรนะดูตัวเลขกันจะาจ่สวัสดีพี่เล็กครับท่านพี่เล็กดูตัวเลขจ่าของเมกาครับสองล้านแดนะฮะเพอร์เดวันนี้ห้าหมเจ็ดเมื่อวานห้าหมืสาม,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 ม อีกวันห้าหมื่นสี่วันถัดไปสี่หมื่นสามแล้วมันขึ้นลง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 อย่างนี้ตลอดไหมครับเนี่ยไล่มาหมื่นแปดสองหมื่นแปดสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแล้วเราจะมาในช่วงที่เราจะให้เขาเข้ามาในช่วงที่มันขึ้นของเขาอ่ะมันเซิร์ช่ะ SUGE search นะคือกราฟมันกำลังขึ้นของเขาอ่ะกราฟมันลงมารอบหนึ่งแล้วดรแอนโทนีฟาวชีเนี่ยบอกว่ากราฟมันกำลังจะขึ้นนะครับ มันครึงเพราะอะไรพี่เล็กเขาเพิ่งฉลองวันชาติไปนะครับพี่หัวหน้าเล็กเล็กน้อยเนี่ยนะฮะตัตา้านนนทบุรีสาขาออริจินอลรัตานาทิเบร์เนี่ยมันดูเลยครับคือผมไม่เข้าใจคุณเห็นแบบว่าโทษนะเหมือนกับคุณเห็นหน้าผาอยู่ข้างหน้าแล้วคุณก็จะวิ่งไปให้ได้นะถ้าคุณขับให้มันเร็วที่สุดมันอาจจะกระโดดแล้วข้ามไปอีกฝั่งได้แล้วถามว่าแล้วคุณจอดนะฮะแล้วคุณอ้อมรถแล้วไปได้ไหมก็ได้แล้วมึงจะบ้าขับไปทําไม ขอโทษฮะใช้ภาษาหยาบคายแล้วคุณจะคุณจะคุณจะเสี่ยงทําไมไม่ได้บอกโ่าอย่าซื้อเลยนะครับอาวุธอยากซื้อซื้อไปครับอยากซื้อซื้อไปซื้อให้เห็นครับซื้อเดี๋ยวก็ออกมาแล้วครับว่าซื้ออะไรันก็ต้องรายงานอยู่ดีอะของใหม่อะนะใช่ไหมครับซื้อมาแล้วก็เก็บไม่ได้อยู่แล้วอาวุธแหละเดี๋ยวก็ต้องมีสวนสนามมีอะไรอยากซื้อซื้อไปครับแต่ซื้อผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหม หรือว่ายังไม่ยังไม่มาตอนนี้ได้ไหมหรือต้องมาเพราะจะเกษียณหนึ่งตุลาหรือต้องมาว่าจะเกษียณหนึ่งตุลาไม่มีประโยชน์เลยครับในความคิดของผมนะครับเราเราเราอย่าเราอย่าอ้อมอย่าแถกันไปว่ามานานมาสั้นมาอะไรไอ้โควิดเนี่ยน้ำลายไม่อย่างเดียวอะ่ะถ้ามันกระจายแล้วคนอื่นไม่ป้องกันอะ่ะ ก็เนี่ยถึงเปิดกันไม่ได้ไงครับดน,นตรีสดสถานบันเทิงต่างๆถึงเปิดกันไม่ได้สนามมวยก็ยังไม่ให้เขาต่อยไงครับถูกไหมครับเพราะมันกระจายเนี่ยน,น,นี่ที่ผมพูดอยู่เนี่ยท่าน้ําลายผมกระเด็นไปหาคนข้างหรือว่าเขามาแล้วมือมาโดนไมโครโฟนผมแล้วก็ไปขยี้ตาเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพราะมันติดได้ง่ายไงครับมันติดทางสารคัดหลัง่งแล้วมันติดได้ง่ายแล้วที่มันอันตรายคือ มันอาจจะไม่แสดงอาการจนกระทั่ง14วันผ่านไปโดยที่คนนั้นก็ไม่รู้ว่าไปแพร่ให้ใครบ้างคณะนายทหาร6ท่านนี้อาจจะมาวันที่9ถึงวันที่10คุณก็ต้องนั่งหายใจลุ้นท้องกันอีก14วันบวกเข้าไปไอ้นี่แหละผมไม่เข้าใจมันย้อนแย้งตรงนี้ว่าท่านเนี้ยคุณหมอเนี่ยพูดทุกวันสั่งสอนประชาชนทุกวันบอกกาดอย่าตกกาดอย่าตกใส่หน้ากาก,ากคุณหมอดูเจ้านายคุณหมอไหม คุณหมอครับหกคนเนี่ยมันเสี่ยงน้อยกว่าหนึ่งคนเหรอไม่ใช่นะครับคุณจํากัดการเดินทางจํากัดคุณไปสังเกตการถามถามมานิดนึงนะครับสมมุติคุณสั่งเขาเนี่ยเขามาคณะนายทหารเขาเนี่ยคุณไปจับกลุ่มเขาได้ไหมถามแค่นี้คุณไปจับกลุ่มได้หไหม,ไมคุณว่าสารทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะให้คุณจับกลุ่มใช่ไหมสมมติไม่ทําตามที่เจ้าที่สารสาุขไทยบอกอะ เออถูกไหมครับถ้าไม่ทําตามอะ่ะสมมุติสมมุติเอาง่ายๆนะสมมุติเขามาเนี่ยเดี๋ยวต้องมีช็อตนี้สมมุติเขามาเนี่ยท่านเสนาธิการทหารบกหรือท่านผอบทอบ,บที่จะมาเนี่ยถ้าเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยแล้วเขาไปแถลงข่าวเขาไปพบนายกเนี่ยเขาไปอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าถามว่าเราสั่งเขาให้พุทธโยมาสอ่อนใส่หน้ากากได้ไหม เออเดี๋ยวดูนะครับแค่นี้นะฮะแค่นี้แหละคนไทยอะ่ะกฎหมายไทยอะ่ะสั่งได้นายทหารอเมริกันอะ่ะอีโก้เขาสูงนะครับเขายืดอกนะครับเขาเป็นผู้พิทักษ์โลกนะครับคิดเหรอครับ ว่าเขาจะให้ยอมยอมให้เราสั่งว่าจะยอมให้เราจับกลุ่มโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายสาธารณสุขหรือฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินคุณว่าเขาจะยอมเหรอครับคุณวัดประธานาธิบดีทรัมป์จะยอมให้ในายทหารเขาสมมุตินะฮะถูกจับกลุ่มเหรอครับผมว่าเขาไม่ยอมนะครับ ใช่ครับคุณสุธาดาเขียนมาแล้วใครที่เดือดร้อนฮะก็คนไทยนี่แหละครับที่เดือดร้อนนะครับก็มาไลฟ์สั้นๆแค่นี้นะฮะเป็นเอพิโซดสของวันนี้นะฮะแล้วก็อยากจะให้ไม่ได้โจมตีคุณหมอนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่ประเด็นว่าระยะชั้นหรือไม่ชั้นหรอกมันเป็นประเด็นว่าเขามาจากประเทศ u n ited states of america เขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดหรือสูงลำดับต้นๆของโลกเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นกราฟไหมครับเนี่ย weekly มันเยอะไปดู daily ก็ได้ครับมันจะแตะหก0 0 0อยู่แล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะแตะหก0 0 0อยู่แล้วครับพี่เล็กดูแล้วเรามีสติป,ปัญญาเท่าไหร่ก็ลองคิดดูว่า เห็นคนเขากำลังตีกันอยู่นะเห็นทางตันแล้วจะขับรถวิ่งไปชนไหมเห็นคนเขากำลังตีกันอยู่แล้วจะขับรถพุ่งเข้าไปชนเขาไหมถูกไหมครับหรือเขากำลังต่อยกันอยู่แล้วคุณจะเดิน้ไปถามพี่มีอะไรไหมเราก็ไม่ทำใช่ไหมครับเราก็ถอยออกมาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเราก็ถอยรถออกมาแล้วก็หาทางอื่นรถจะได้ไม่ต้องเสียแม้จะเป็นโตโยต้านนทบุรีสาขารัตตนาธิเบศก็ตาม โฆษณาแฝงนะครับโตโยต้าดีที่สุดโตโยต้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเอ้ยอันนั้นโตชิบ้านะฮะอันนี้โตโยต้านะครับ,นนรบผมมั่นใจว่าโตโยต้าอาจจะไม่ได้สิ้งสุดแต่โตโยต้าทนและซ่อมง,ง่ายที่สุดและอะไรเยอะที่สุดนะครับเหนื่อยนะครับที่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเราไม่ถามสวคพรุ่งนี้แล้วกันว่า เออรัฐมนตรีรองโฆษกต่างๆเนี่ยไปงานวันชาติแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยได้หรยอ <_ s 1> เ,เขาอาจจะบอกโอ้พอดีอยู่ในบ้านพักท่านทูตเขาจัดที่บ้านพักท่านทูตผมก็เคยไปอยู่ตรงโถงข้างล่างนี่แหละบ้านพักท่านทูตแต่ปีนี้เขาจัดสเกลเล็กเขาก็เชิญแต่บิ๊กบิ๊กไปแต่คุณไปยอมเขาได้ยังไงคุณเป็นคนของประเทศคุณเป็นรัฐมนตรีคุณต้องบอกว่าเฮ้ยแม้จะเป็นดินแดนอธิปไตย ของสารัฐแต่ไอย,ยังเป็นคนของคนไทยนะไอต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไอคือฉันเนี่ยนะไอต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะไอต้องขออนุญาตยืนอยู่ห่างๆแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะเพราะว่าไอาบอกทุกคนนะ่ะให้ทําตอนนี้ไปบอกใครเขา,าไปบอกเด็กๆมันก็ไม่เชื่อหรอกเด็กมันก็บอกก็ผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างเนี้ยก็ตัวเองยังไม่ทําเลยเหมือนโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ย ให้เด็กอยู่ห้องพัดลมครูอยู่ห้องแอร์เออปลาดครูมีภูมิคุ้มกันพิเศษหรือไงฮะไม่ไม,ไม่ไม่ติดเชือ้อไม่ใช่ครับอ่ารับใช้รายประกันลดยังไม่รับแล้วเพราะปัญหาอะไรโรงงานย้ายฐานผลิตไปแล้วทําได้แค่ปสามเท่านั้นใช่ครับใช่ผมผมรู้อยู่แล้วผมเป็นประกันผมก็ไม่รับหรอกครับจะเอาอะไรที่ไหนผู้พันลินก็ต้องซื้อ กับพี่เล็กน้อยเลยครับข้างบนนี้ที่หัวเลาะห้าห้าห้าอยู่นะต้องไปซื้อเขาครับที่เอาโฆษณาให้เลยต้องไปซื้อเขาที่ที่ดีที่สุดโต,โตโยตา้านนทบุรีสาขารัตนาทิเบตครับโตโยตา้านนทบุรีสาขารัตนาทิเบศรถผมทุกคันซื้อที่นี่ขับรถไปต้อง30กิโลกว่าจะถึงโตโยตา้านนทบุรีนะสาขารัตนาทิเบตเนี่ยกับพี่เล็กนะคุณปดชกรบ,บอกจริงคะ่ะอาจารย์จริงคือจริงคือเนี่ยครับคือ คือผมรักคนไทยผมมาทำไลฟ์นี้ผมไม่ได้มาจงใจจ้องล้มรัฐบาลผมไม่ได้จงใจจะมากล่าวหาผมเอาตัวเลขมาให้ดูครับว่าเอาหน้าผมหลบไปเอาคอมเมนต์คุณกดจักรหลบไปก่อนผมเอามาให้ดูครับเอาแบนเนอร์หลบไปด้วยว่าว่าเราจะเสี่ยงทำไมเรานี่ใครเรานี่คนไทยครับ เขามาแล้วเขาก็ไปเขามาเก้าสิบเขาก็บินเครื่องบินส่วนตัวกลับไปแล้วแล้วสมมุตินะสมมุตินะครับสมมุตินะฮะย้ํารอบที่สามสมมติมีติดเชือ้อถามว่าเขาจะมาช่วยรับผิดชอบเราไหมท่านมาช่วยไหมครับช่วยไหม เขาก็ต้องบอกโอ้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งเรามีคอร์ปอเรชันอะไรต่างๆเราเราให้ความร่วมมือเต็มที่เลยนะขออะไรขอให้บอกเรามาได้เลยนั่นแหละแค่นั้นแหละคือเขาจะเอาตัวเขายังไม่รอดเลยอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาตอนเนี้ยโอ้โหรอดแร่เละเทะเหลือเกินนะครับเขาทะเลาะกันเนี่ยวาระหว่างพักเนี่ยพักหนึ่งพักเดโมแครตก็บอกต้องใส่หน้ากากนะอีกพักหนึงก็บอกอีกพักพเด็จการ บังคับให้คนใส่หน้าก,กากมังคับให้คนหยุดงานบังคับให้คนปิดเมืองปิดประเทศปิดกิจการเนี่ยเขาทะเลาะก,กันอยู่สองพักเนี่ยเขาเขาเอาแค่นี้เขาก็ทะเลาะก,กันอยู่แล้วครับนะฮะนี่นะฮะสวัสดีนะครับข้างหน้าขอเปลี่ยนรถนะผูพ้พันลินครับคนข้างบนนะฮะ L E K ฮะแอด Facebook ไปเลยฮะดูแลผมดีที่สุดนะฮะไม่ค่ะคุณกดกดจัร,รนี่คงจะบอกว่าเขาไม่มาช่วยอะไรหรอกผมเลยแบบ โทษนะัะวันนี้ผมไลฟ์เรื่องนี้ซ้ำกันสองครั้งเพราะผมรู้ว่าคนเนี่ยนะครับบางท่านก็ยังหยุดวันนี้แล้วผมพูดวันนี้วันที่6กพรุ่งนี้เช้าที่เจ็ดนเนี่ยอาจจะส่งเสียงอะไรเบาๆนะฮะให้ช่วยกันคิดว่ามันคุ้มไหมผมไม่ได้รังเกียจรังชังอาหารผมไม่ได้รังเกียจรังชังาหารสารัฐ ผมไม่ได้ไปยืนบอกห้ามซื้ออาวุธนะคือไปห้ามเขาก็ไม่ฟังหรอกนะครับท่านอยากจะซื้อท่านก็เขาก็ซื้อกันในชั้นความลับอยู่แล้วกรรมธิการไม่รู้เรื่องเลยนะครับคืออย่าเอาแต่โฟโต้ออฟโฟโต้ออฟเข้าใจไหมครับโฟโต้ออฟคืออะไรอย่าเอาแต่ว่าท่านผอทบ,อบอไทยอะ่ะนะครับอย่าเอาแต่ภาพจับมือจับมือก็ไม่ถูกแล้วนะคือจับมือก็ไม่ถูกแล้วนะฮะ ตามหลัก physical distancing ตามหลัก social distancing หรือมาตรการระยะห่างเนี่ยการจับมือกันเนี่ยมันก็ถูกไหมฮะเข้าใจไหมฮะที่เขาต้องใช้ข้อศอกชนกันหรือยืนห่างๆกันน่ะจับมือนี่ก็เสี่ยงแล้วนะแต่เนี่ยอันนี้ผมวิเคราะห์นะอเมริกาเนี่ยอยากจะโชว์ power ตรงนี้ว่าถ้ายูไม่เอาแบบนี้ถ้ายูไม่อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดดูก่อนนะ อาวุธต่างๆเนี่ยคือเรื่องการซื้อขายอาวุธเนี่ยมันต้องเข้าคอนเกรสด้วยนะครับเพราะว่ามันถือเป็นความมัน่นคงเขาก็กลัวว่าเราซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมีปัญหาไปสู้เาเราสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับไม่มีทางอะ่ะเลิกสู้เถอะนะเราไปสู้เขาด้านอื่นดีกว่าเราไปเอ่อ เราไปผลิตข้าวแข่งกับเขาดีกว่าผลิตส้มผลิตทุเรียนแข่งกับเขาอะไรเงี้ยไอ้การมันสู้เราไม่ได้หรอกผมอยู่อเมริกามาผมรู้นะครับคนในการทําอาหารคนไม่ใช่คนในการคนอเมริกันทําอาหารสู้คนไทยไม่ได้หรอกในความคิดผมนะนะครับแอดไปเลยนะครับเนี่ยแอดไปเลยนะครับคนนี้นะฮะนี่คนนี้นะเนี่ยเนี่ยโตโยต้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครับนะครับรับผู้ติดเชื้อเข้ามาไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนครับ โรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ของของก็มีอยู่ไม่กี่โรงอ่ะพูดชื่อก็ได้เลยครับโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลบำร,รุงราชอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเขาเท่าที่ผมทราบเท่าที่เห็นนะครับก็มีผู้ป่วยซึ่งเราก็ภูมิใจนะครับแล้วก็ก็มันก็เป็นเรื่องจริงที่คุณหมอเราเก่งโรงพยาบาลเราเก่งโรงพยาบาลกรุงเทพบำร,รุงราชสมิติเวชนะครับสามสี่ลงใหญ่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาล อะไรต่างๆซึ่งเขามาเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเ,เรียกว่าคนกลุ่มผู้ป่วยที่มีฐานะดีนะครับแล้วเขาพร้อมจ่ายมาตรการของเขาตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่มาตรการนี้นะครับเนี่ยคนละมาตรการกันอ่ะท่านถามมาแล้วผมก็ผมก็เอามาให้ดูเลยนะนี่เขาอยู่ในมาตรการที่วงเล็บสิบนะครับแล้วเขายังไงครับเขาก็ไม่มีทางเลือกนะฮะคุณมารักษาแล้วเนี่ย มันขึ้นไหมเนี่ยทนะอ่าขึ้นขึ้นอ่าเดี๋ยวผมผมผมเปลี่ยนให้อ่าทนะฮะอันอันต้องสต็อปแชร์ลิงก่อนมีคนถามว่าแล้วผู้ป่วยล่ะครับผู้ป่วยนี้ครับนี่ครับอ่ะให้ดูครับผู้ป่วยเขาอยู่ในคําสั่งสบคนะครับคุณสวัสดีคุณอ๋อสวัสดีคุณคณิตฐาซาซิรัตนะครับอันนี้แหมขอบคุณมากจาได้เลยผู้ป่วยเนี่ยอยู่ใน คำสั่งสบคอที่7จ็ทบหสในวงเล็บ10ตามที่ผมโชว์แล้วก็ตามที่ไฮไลท์เลยครับเขาไม่มีทางเลือกครับมาถึงคุณต้องเขา้ารับการรักษาถ้าคุณรักษาน้อยกว่า14วันคุณต้องกักกันกักกันจนครบ14วันครับเสี่ยงไหมก็เสี่ยงทุกอย่างเสี่ยงเท่านั้นแหละแต่ต้องถามนี้ครับว่ามาจากไหนใช่ไหมครับคุณคณิฐามาจากไหน แต่มาจากสาหรัฐอเมริกาเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมก็ได้รับการศึกษาที่ประเทศนี้นะครับแต่วินาทีนี้นะครับผมก็ต้องยังไงผมก็เป็นคนสัญชาติไทยนะครับผมอาจจะวิจารณ์อาจจะอะไรแต่ผมก็เป็นคนที่รักในราชอาณาจักรไทยผมก็ต้องตั้งคำถามคว่าคุณจะเสี่ยงกับประเทศที่มี อัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในโลกทำไมทำไมครับแค่นั้นเองคำถามแค่นั้นง่ายๆว่าว่าคุณจะเสี่ยงทำไมเนี่ยนะครับอ่ะให้ดูอีกทีสุดท้ายก่อนไปนะฮะโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมไลฟ์มา44นาทีกว่าละก็ลองไปย้อนชมแล้วลองเข้าไปดูก็ได้นะครับที่ WHO นะครับ World Health Organization แล้วก็ดูนะครับว่าถาการติดเชื้อมันมันเยอะขนาดไหนนะครับขอบคุณครับแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับผมไม่ได้ทำประจำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับ